โดเรมีฟาโดเรมีฟาใบเฟิร์นแค่อยากจะวอร์มเสียงค่ะเพราะใบเฟิร์นอยากจะมีเสียงดีๆอย่างพี่บูมกับอาเซียงค่ะแล้วใบเฟิร์นอยู่ที่นี่ค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีใบเฟิร์นมีตัวช่วยดีๆค่ะที่ตึกนี้เลยตึกโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีค่ะเดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ใบเฟิร์นนะคะมาขอคำแนะนำนะคะในเรื่องของเส้นเสียงนะคะใบเฟิร์นวอร์มเสียงมาเยอะมากเสียงมีปัญหามากเลยค่ะตัวช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ค่ะปกติเนี่ยเสียงพูดของเราเนี่ยก็จะเกิดจากการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายนะคะก็จะประกอบด้วยระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ระบบทางเดินอาหารทีนี้มันก็จะมีอวัยวะที่สำคัญที่เราเรียกว่ากล่องเสียงนะคะก็จะเป็นตัวผลิตเสียงเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของเส้นเสียงอะค่ะหรือว่าสายเสียงนะคะที่อยู่ข้างในทีนี้เวลาเราเปล่งเสียงพูดนะคะมันก็ต้องอาศัยในเรื่องของลมนะคะลมจากไหนลมจากปอดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปิดเปิดแล้วก็การสั่นสะเทือนของเส้นเสียงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเส้นเสียงเนี่ยมีความสำคัญมากๆอะไรก็ตามที่ทำให้เส้นเสียงเนี่ยเกิดการอักเสบนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดในเรื่องของเสียงแหบเสียงหายตามมาด้วยค่ะเสียงหายที่เรากำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยค่ะมีวิธีการดูแลหรือว่ารักษายังไงคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาดูสาเหตุก่อนเนาะวิธีการดูแลหรือการรักษาเนี่ยอาจจะต้องค้นหาสาเหตุว่าเอ๊ะเสียงแหบเสียงหายเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะอันแรกเลยส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็จะเกิดจากการติดเชื้อเนาะไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสแต่ที่พบมากที่สุดก็คือในเรื่องของเชื้อไวรัสเช่นเวลาเป็นหวัดนะคะหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดการอักเสบในช่องจมูกนะคะในลำคอแล้วก็จะส่งผลต่อในเรื่องของเส้นเสียงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นหวัดนะคะอาจจะต้องพบแพทย์เนาะหรือว่ารักษาตามอาการนะคะเพื่อให้อาการเสียงแหบเสียงหายเนี่ยบรรเทาลงนะคะหรืออันนึงก็คืออาจจะเกิดจากการระคายเคืองนะคะเรื้อรังเช่นในผู้ที่สูบบุหรี่นะคะดื่มสุราเนาะหรือคนที่มีอาการไอแบบเรื้อรังนะคะหรือในบางรายที่เป็นโรคกรดไหลย้อนอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะคะถามว่ากรดไหลย้อนเนี่ยทำให้เกิดเสียงแหบเสียงหายได้ยังไงส่วนใหญ่กรดไหลย้อนเนี่ยก็จะเกิดจากการที่น้ำย่อยเนี่ยค่ะในกระเพาะอาหารนะคะไหลย้อนไปที่กล่องเสียงก็จะทำให้เส้นเสียงเนี่ยเกิดการอักเสบก็จะทำให้เราเนี่ยเสียงแหบเสียงหายได้ด้วยเช่นกันเราไม่ควรรับประทานอาหารแล้วนอนทันทีนะคะโดยเฉพาะอาหารมื้อค่ำนะคะควรจะทานอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนนอนนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของกรดไหลย้อนถ้าเราใช้เสียงเป็นระยะเวลานานๆอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะมีวิธีดูแลยังไงคะทีนี้เนี่ยก็จะมีบางอาชีพอะค่ะที่จำเป็นต้องใช้เสียงเยอะๆเสียงบ่อยๆนะคะอย่างเช่นอาชีพครูนะคะหรือว่าเป็นนักแสดงพิธีกรนะคะหรือพวกนักร้องเนาะการใช้เสียงนะคะอาจจะต้องใช้เสียงที่มีระดับที่ไม่ดังจนเกินไปนะคะหรือการใช้เสียงอาจจะไม่ใช้เสียงโทนเสียงที่ว่าสูงหรือว่าต่ำเกินไปอะค่ะอย่างเช่นบางอาชีพเช่นนักพากย์อะค่ะอาจจะต้องแบบดัดเสียงเป็นตัวละครตัวนั้นตัวนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีตัวช่วยนะคะเช่นถ้าเราต้องพูดนานๆพูดบ่อยๆนะคะไมโครโฟนนะคะก็จะเป็นตัวช่วยอันนึงนะคะหรือถ้าเราคิดว่าเราต้องพูดต่อเนื่องยาวๆมากๆอะค่ะควรจะมีการพักหรือเบรกนะคะทุกๆ30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงเนาะเพื่อเป็นการพักเสียงด้วยนะคะแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไอนะคะการกระแอมนะคะการขาดเสมหะเพราะสิ่งพวกนี้มันจะไปกระตุ้นในเรื่องของทำให้เส้นเสียงเนี่ยอักเสบได้ใช่ค่ะอีกอันนึงที่จะแนะนำเลยก็คือในเรื่องของการดื่มน้ำนะคะวันนึงเนี่ยเราควรจะได้น้ำให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วหรือประมาณ2ลิตรถามว่าทำไมนะคะน้ำนี่จะช่วยในเรื่องของการละลายเสมหะทำให้คอเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นก็จะทำให้ไม่เกิดการระคายเคืองต่อเส้นเสียงและที่จะแนะนำเลยก็คือควรจะจิบน้ำอุ่นๆนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยในเรื่องของการละลายเสมหะหรือพฤติกรรมบางอย่างเช่นที่มันอาจจะทำกระตุ้นทำให้เสียงแหบได้ก็คือการที่เราอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดเนาะบางคนชอบนอนเปิดแอร์นะคะหรือว่าการจ่อพัดลมอะค่ะเปิดพัดลมแล้วจ่อสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไปกระตุ้นนะคะทำให้เส้นเสียงเนี่ยเกิดการอักเสบเนื่องจากว่าลำคอเราแห้งสำหรับคนที่ประกอบอาชีพไม่ว่าจะนักร้องนักพากย์หรือคนที่ใช้เสียงเป็นประจำเนี่ยถ้าเขาใช้เสียงมานานมากๆระยะเวลานานๆอย่างเงี้ยค่ะจะส่งผลอะไรต่อตัวเขาเองหรือว่ากล่องเสียงในอนาคตตามมาไหมคะอาจารย์
คือถ้าเราใช้เสียงอย่างที่พูดไปแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเรามีพฤติกรรมการใช้เสียงที่ไม่ถูกต้องเช่นตะโกนมากเกินไประดับเสียงที่สูงต่ำมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้พักการใช้เสียงเลยหรือว่าการที่เราพูดแต่ว่าลมหายใจเราไม่ถูกต้องนะคะซึ่งปกติแล้วเวลาเราพูดเนี่ยเราควรจะพูดเราหายใจเข้านะคะแล้วก็พูดตอนหายใจออกนะคะทีนี้ถ้าเกิดพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขนะคะก็จะทำให้เราเกิดความเคยชินแล้วก็พูดแบบนี้บ่อยๆก็จะส่งผลทำให้เกิดตุ่มที่สายเสียงได้อันนี้ก็จะค่อนข้างเป็นอันตรายทีนี้ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาหาในเรื่องของเสียงแหบนะคะปกติเสียงแหบถ้าเกิดจากหวัดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะประมาณ1ถึง3สัปดาห์อาจจะหายไปได้เองแต่ทีนี้ถ้าเกิดเสียงแหบมากขึ้นเรื่อยๆนะคะรู้สึกเจ็บคอก็จะแนะนำให้มาพบแพทย์หูคอจมูกจะเป็นแพทย์เฉพาะทางนะคะคุณหมอก็จะทำการส่องกล้องเข้าไปดูนะคะซึ่งอาจจะเป็นการส่องแบบปกติให้อ้าปากแล้วก็ใช้ในเรื่องของกระจกส่องดูว่ามีตุ่มเส้นเสียงไหมนะคะแต่ว่าในบางรายที่เห็นไม่ชัดคุณหมอก็จำเป็นต้องส่องกล้องเข้าไปดูนะคะแล้วก็ถ้าสงสัยว่าตุ่มนั้นอาจจะเป็นอันตรายนะคะคุณหมอก็อาจจะต้องทำการตัดนะคะเพื่อเอาตุ่มนั้นไปส่งเพาะเชื้อหาสาเหตุต่อไปค่ะจากที่ฟังแล้วดูมันยากมากๆเลยค่ะกับการที่จะต้องประกอบอาชีพที่ใช้เสียงนะคะแต่มาถึงนี้แล้วใบเฟิร์นไม่ยอมค่ะจะสู้สุดใจเลยแล้วถ้าเกิดใบเฟิร์นเป็นพิธีกรชั้นนำแล้วจะมาให้อาจารย์เป็นเทรนเนอร์เลยนะคะยินดีมากวันนี้ขอยาดีสักตัวช่วยใบเฟิร์นหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ H2O เลยค่ะใบเฟิร์น H2O ก็คือน้ำนะคะน้ำเปล่าช่วยเราได้นะคะเดี๋ยวกลับไปใบเฟิร์นดื่มน้ำเยอะๆนะคะนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยว EP หน้านะคะมีเกร็ดความรู้ดีๆในโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะติดตามชมได้เลยค่ะ